การโปรโมทการมาเยือนของ2รุ่นดังดาวเด่นของ BMW Thailand ในมาตรของรถ BMW M8 MotoGP Safety Car และ BMW S1000R MotoGP Safety Bike แล้วเรามาดูกันว่า BMW แซะใครกันบ้างมาหยุดกันที่ภาพนี้ถ้าสังเกตดูดีๆเราจะเห็นรถยนต์ที่กำลังจะออกมาจากซอยแต่ก็ต้องถอยหลังออกมาก่อนถ้าเราซูมดูดีๆเราจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ก็คือรถยี่ห้อเบนซ์นั่นเองซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของทาง BMW มาโดยตลอดในตรงนี้ BMW อาจจะสื่อว่าเจ้า M8 คันนี้นั้นมีความดุดันและความน่ากลัวจนทำให้คู่แข่งของตนนั้นต้องถอยหลังกลับไปเพื่อที่จะหลีกทางให้กับเจ้า M8 คันนี้ขับผ่านนี่แสดงถึงการเหน็บแนมและการแซะกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวสำหรับ2ค่ายนี้และก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะ2รุ่นนี้เขาเล่นกันแรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและมาอีกภาพที่เราไม่ต้องกดหยุดก็มองเห็นได้ชัดและเป็นอะไรที่ตลกร้ายมากๆกับการฉี่แตกของรถยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือ Mazda นั่นเองด้วยความที่ Mazda นั้นมีความต้องการที่จะยกระดับตัวเองให้กลายเป็นแบรนด์รถหรูในแบบยุโรปและเทียบชั้นกับ BMW และ Benz โดยในคลิปดังกล่าวนี้ทาง BMW เลยอาจจะใช้ภาพสื่อไปว่าความหรูหราแบบสปอร์ตไม่ได้ลอกกันมาแบบง่ายๆนะและมีเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ้า M8 มาข่มขวัญเลยทำให้ Mazda ฉีลาดเลยก็ว่าได้แต่การค้างภาพไว้ตรงนี้และให้เห็นภาพชัดเลยเป็นการจงใจจะข่มขวัญเสียมากกว่านั่นเองร้ายจริงๆเลยนะครับสำหรับ BMW แล้วเราก็มาต่อกับไฮไลท์เด็ดของชาว2ล้อกันเลยดีกว่าครับสำหรับการปรากฏตัวครั้งแรกในคลิปโปรโมทในประเทศไทยกับ BMW S1000R ในโฉมปี2020ที่แอปเกรดมาให้ใหม่หมดจดทั้งแฟริงไฟหน้าเรือนใหม่เครื่องยนต์และการออกแบบใหม่ในหลายจุดพร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เพิ่มมาให้เรียกได้ว่าล้ำสมัยที่สุดที่เคยมีมาของบิ๊กไบค์ BMW ส่วนรายละเอียดนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าสเปคของการขายในประเทศไทยจะมีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามถ้ามีข่าวเรื่องราวของเจ้า BMW S1000R คันนี้ทาง MotorSpec จะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังอย่างแน่นอนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจจะได้ดูคลิปใหม่ๆจาก MotorSpec